แล้วก็ดิจิทัลวอลเล็ตนี่อยากได้กันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยอยากได้ค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยครับอยากได้ไหมครับอยากได้ดิจิทัลวอลเล็ตอยากได้ไหมครับท่านอย่ายอมนะท่านอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยมายับยั้งโครงการนี้ไม่ได้นะอันนี้ถ้าเกิดชอบอยู่ดีอยู่ก็ขอให้พูดบ้างขอให้เปล่งเสียงออกมาบ้างคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเงินหมื่นจะได้สักทีเพราะมีหนี้นะคะเพราะมีหนี้นะคะคนจนวันนี้ผมต้องเรียนว่านโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับวัตถุประสงค์หลักของโครงการตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันยังคงเหมือนเดิมคือการกระตุ้นเศรษฐกิจข้าพเจ้ากลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ 10,000 บาทดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลทุกๆคนในที่นี้พร้อมใจว่าจะขอให้การสนับสนุนโครงการนี้ในทุกวิถีทางเพื่อให้โครงการเดินหน้าสำเร็จดังความมุ่งหมายของรัฐบาลทุกประการเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ 10,000 บาทดิจิตอลวอลเล็ตก็พร้อมจะรณรงค์ทั่วประเทศเพื่อให้คนไทยได้ลืมตาอ้าปากและเป็นการสร้างกำลังซื้อไปทั่วทุกหัวระแหงทั่วประเทศโอกาสนี้ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการสนับสนุนโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆสุดท้ายนี้ขอขอบคุณรัฐบาลนายกเศรษฐาและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยทีมงานตลอดจนผู้สนับสนุนทุกท่านทั้งสละทุนทรัพย์และเวลาเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงทุกประการใช่ใช่ใช่ได้ก็ดีอะค่ะดีแล้วค่ะพี่แจกมันยังไม่ได้ลองทำอะเนาะอาจจะ4กิโลก็คือในพื้นที่ก็ได้สัก10โลก็ยังดีค่ะก็อยากได้เนาะแต่ทีเนี้ยถ้าเขาไม่ให้เราก็เฉยๆไงเพราะตั้งแต่นี่มาก็ยังไม่เคยได้อะไรพอทำเข้าไปมันไม่ผ่านเราทำไม่เป็นก็เลยใจว่ามันยุ่งยากก็อย่าไปยุ่งมันเลยเฉยๆไปมันมีประโยชน์มากเลยนะลูกมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าได้เงินตรงนี้ไปมันอาจจะดีขึ้นมาป้าก็ขอให้คุณเศรษฐาทำให้สำเร็จนะคะเพราะตอนนี้ประชาชนข้างล่างอ่ะลำบากกันมากไม่อยากได้เพราะว่ามันไม่บริสุทธิ์เขาเอาแต่ส่วนได้ของเขาเขาไม่นึกถึงว่าประเทศชาติจะเป็นยังไงร่มสลายไม่รู้นะไม่เห็นด้วยก็ไม่ดูเลยนายกคนนี้แม่จะไม่ดูเขาเลยเพราะไม่ชอบให้เขาเปลี่ยนใจได้เปลี่ยนเลยเข้ามาพัฒนาประเทศชาติไม่ใช่ครับ
ข้ามาทำลายชาติส่วนมากผมว่าคิดทุกคนอยากได้หมดแล้วครับเพราะเศรษฐกิจตอนนี้มันก็แย่แล้วไงอย่างผมตัวคนผมคนหนึ่งเนี่ยผมก็อยากได้เพราะผมก็ต้องใช้จ่ายในวันไปครับอย่างที่เขาพูดช่วยเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมครับมันก็ทำให้รากหญ้าดีขึ้นหน่อยขึ้นมาหน่อยถึงเงินจะไม่มากไปมายมันก็โอเคนะครับทุกคนก็อยากได้ทั้งนั้นเงินหมื่นเพราะเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะคิดไม่ออกอ่ะเพราะว่ามันหลายกระแสงงไม่รู้ว่าได้ดีหรือไม่ได้ดีควรจะอยากได้หรือควรจะไม่อยากได้นี่ยังไม่เข้าใจเลยคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเงินหมื่นจะได้สักทีเพราะมีหนี้นะคะ